สวัสดีค่ะพบกับอิวเบย์ชาแนลนะคะวันนี้เบย์มีไอเทมเด็ดมาแนะนำกันค่ะเป็นไอเทมที่น่าสนใจมากๆเลยนะนั่นคือนี่ค่ะไลท์ดีโอโดเรนชาวเวอร์เจลค่ะมีกลิ่นเปปเปอร์มินต์แล้วก็ลาเวนเดอร์นะคะมันเป็นครีมอาบน้ำยังไงที่ต้องเอามาแนะนำกันใช่ไหมก็คือเจ้าตัวนี้เป็นครีมอาบน้ำที่แบบว่าช่วยระงับกลิ่นตัวคือตั้งแต่ตัวลงไปถึงเท้าอ่ะกลิ่นเท้าหายกลิ่นจักแร้หายช่วงนี้เบย์ออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วคือแบบว่าเหงื่อมันออกเยอะๆอ่ะแล้วมันจะมีกลิ่นตัวใช่ไหมแบบกลิ่นเต่าบินน่ะก็ไม่ชอบอ่ะถึงจะมีแบบโลออนช่วยระงับกลิ่นพอแบบว่าเหงื่อออกมันก็ไหลไปกับเหงื่อหมดนะมันก็ไม่ได้ช่วยมากใช่ไหมคะแต่พอใช้ตัวนี้ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกนะว่าแบบเจลอาบน้ำอย่างเงี้ยเราจะช่วยระงับกลิ่นกายแต่พอใช้ไปบอกเฮ้ยช่วยระงับกลิ่นกายจริงๆไม่น่าเชื่อว่าแบบคนเล็กๆแค่นี้เราเป็นเจลอาบน้ำมันจะช่วยระงับกลิ่นกายได้นะอันนี้เขาไม่มีพาราเบนด้วยนะแล้วก็ไม่มีสาร SLS ที่แบบทำลายผิวเราอะค่ะที่เป็นสารเคมีค้างนะที่มันทำร้ายผิวเราทำให้ผิวเราแบบแห้งกร้านแบบระคายเคืองนะคะผิวแพ้ง่ายก็ไม่สามารถใช้ได้แต่เนี่ยคือเขาไม่มีสาร SLS ใช่ไหมคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนที่แพ้สารพวก SLS อะไรพวกนี้นะก็สามารถใช้ได้นะคะสาร SLS มีผลกระทบต่อทั้งผมเราผิวเรามากเลยนะถ้ามีสาร SLS ที่แชมพูอ่ะก็จะทำให้ผมเราร่วงแล้วก็มีรังแคนนะคะ oh, no. ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นบอกว่าไม่มีสาร SLS เนี่ยคือปลอดภัยมากๆนะแนะนำให้ซื้อมาใช้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสารที่ก่อการระคายเคืองกับผิวเราอ่ะเนี้ยมันปลอดภัยนะที่สำคัญผ่านออยล์แล้วนะคะนี่เลขสุดแซ่บของเขาจะมีขวดขนาด100 ml กับ250 ml นะคะขวดเขาจะเป็นอย่างนี้นะเล็กน่ารักคือพกพาง่ายสะดวกเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวอ่ะพกไปได้ง่ายไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นแบบผจญภัยเนาะปีนเขาอะไรเงี้ยแล้วเงาออกเยอะเอาอันเนี้ยใบค่อนข้างจะได้สบายใจกินตัวเรานะคะเวลาเปิดฝานะคะคือให้เรากดนี่กดเปิดปิดนะอันนี้มันจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ใช่ไหมมันเป็นกลิ่นที่ดีมากเลยนะไม่เหมือนกับกลิ่นยากันยุงคือมันแตกต่างกันกลิ่นมันจะอ่อนๆกว่าเบย์ชอบอ่ะเบย์ชอบเบย์รู้สึกว่ากลิ่นลาเวนเดอร์ใช้เราผ่อนคลายมากนะแต่ว่ากลิ่นเปปเปอร์มินต์อันนี้เบย์ไม่ค่อยชอบกลิ่นเปปเปอร์มินต์เพราะว่ามันเป็นมินต์ที่แบบไม่ค่อยสดชื่นอ่ะแต่ถ้าเป็นลาเวนเดอร์เนี่ยโอ้โหคือแบบชอบมากมันสดชื่นมากเลยนะหอมมากเลยหอมแบบลาเวนเดอร์หอมดอกไม้ดอกไม้นะแต่มินต์มันแบบไม่ชอบกลิ่นมินต์เลยอ่ะแต่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะสีเขาจะเป็นแบบมุมมุกเป็นสีน่ารักมากเลยนะแบบแคนดี้แคนดี้แล้วถ้าเอามาผสมกันนะคือแบบว่าหูวีนะสีสวยมากมันจะเป็นสีม่วงๆแบบสีมุมมุกอะสีสวยมากนี่เวลาเบียร์ใช้นะคะเบียร์ออกมาแค่นี้เองเบียร์ก็สามารถใช้ได้ทั้งตัวเลยฟองเขาจะแบบนุ่มๆ นะแล้วก็เบียร์ชอบกินลาเวนเดอร์มากเลยอะมันหอมสดชื่นมันไม่ได้ฉุนเหมือนกับยากันยุงอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบโอเคเลยแต่ใครชอบกลิ่นเปปเปอร์มินต์ก็ตำเปปเปอร์มินต์นะคะชอบลาเวนเดอร์ก็ตำลาเวนเดอร์หรือว่าตำสองกลิ่นไปลองก็ได้แต่แม้ว่าฟองเขาไม่เยอะแต่ว่าสามารถถูได้ทั่วตัวเลยนะเพราะว่ามันไม่มีสารเอลเวนต์ไงที่แบบผสมสารเคมีตกค้างมาให้มันทำให้เกิดฟองได้เยอะอ่ะนะหอมสดชื่นมากเลยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวเราด้วยนะคือตอนแรกเบย์ก็แบบที่มันจะช่วยได้หรอความที่ส่วนตัวคือว่ามันเป็นเจลอาบน้ำอะถูแบบเป็นสบู่อะถูอาบตัวไปแล้วพอล้างน้ำออกอะมันจะไปช่วยอะไรมันจะไปช่วยระงับกลิ่นกายได้หรอแต่อันนี้คือแบบว่าเฮ้ยน่าทึ่งมากเลยที่มันช่วยระงับกลิ่นกายได้จริงๆนะตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วว่าคนข้างๆที่แบบไปออกกำลังกายด้วยกันนะเขาจะแบบเห็นเปรี้ยวเราอะไรอย่างงี้บางทีเราทำงานกันมาเหนื่อยๆอะเราไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมคือแบบนอนไปทำงานแต่ว่าเช็คเครื่องซักออกก่อนนะเออใช้เครื่องเอาก่อนจะไม่อาบน้ำไว้แล้วก็หลับไปพอเช้ามาแบบมันก็ไม่มีกลิ่นแล้วแบบเป็นอะไรที่โอเคมากเลยอะ wow. เป็นไอเทมที่เบย์แนะนำเลยนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบช่วยได้หลายอย่างเลยอะทั้งเรื่องกลิ่นตัวช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะใครที่มีกลิ่นตัวแรงๆนะหรือว่ามีแฟนที่กลิ่นตัวแรงหรือว่าออกกำลังกายบ่อยๆแล้วยังมีกลิ่นตัวอยู่ใช้โลออนระงับไม่อยู่ใช้สเปรย์ระงับกลิ่นการระงับไม่อยู่เนี่ยแนะนำให้ลองตามไปใช้ดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมลองไปตามมาใช้กันดูนะวันนี้เบย์ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมติดตามเบย์ในคลิปต่อไปนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย